ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่วิสาดิจิตอลอาร์ชาแนลวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Illustrator นะครับวันนี้จะมาทำเกี่ยวกับ Type Clipping Marks นะครับ Type Clipping Mark คืออะไรก็คือเป็นการพิมพ์ข้อความแล้วเนี่ยเอารูปภาพมาใส่เข้าไปในข้อความเรานะครับทำให้ภาพมันดูแบบให้ตัวหนังสือเนี่ยมันดูเหมือนมี texture มีรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับที่แปลกแยกจากการที่เราใส่แค่สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินลงไปนะครับให้มันดูน่าสนใจขึ้นซึ่งเราสามารถใส่รูปที่เป็นรูปคาแรคเตอร์จากในตัวภาพยนตร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับจะเป็นสไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนอะไรอย่างนี้ได้หมดหรือจะใส่เป็นรูปท้องฟ้าเป็นรูปแท็กเจอร์นะครับอะไรก็แล้วแต่เป็นโลหะเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ภาพหรือว่าทำให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยมันดูมีความน่าสนใจเวลาที่เราเอาไปทำงานกราฟิกต่างๆหรือว่าภาพงานโฆษณานะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิธีทำกันนะครับซึ่งไม่ยากเลยอันนี้เราใช้คำสั่งนะครับ clipping mask นะครับโอเคเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมรูปภาพก่อนนี่คือตัวอย่างที่ผมทำไว้นะนี่คือผมจะซ้อนลงไปนะครับในภาพที่เราเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเป็นโบเก้แบบนี้นะครับเป็นไฟโบเก้แบบนี้แล้วก็อีกอันนึงเป็นงานอาร์ตนะครับเป็นงานอาร์ตนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเป็นงานอาร์ตเป็นภาพวาดที่มีเท็กเจอร์มีสีสันที่แปลกตานะครับโอเคเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ทุกคนเนี่ยเตรียมรูปภาพไว้ก่อนที่เราต้องการจะเอามาทำเป็นภาพที่อยู่ในตัวหนังสือนะครับแล้วก็เตรียมไว้ก่อนแบบนี้อย่างสมมติผมเตรียมเป็นรูปโบเก้ก่อนแล้วกันจากนั้นเนี่ยเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการเนี่ยลงไปเวลาพิมพ์ข้อความก็คือใช้เครื่องมือพิมพ์เลยครับมาคลิกเสร็จแล้วถ้าเกิดใครยังไม่มีไอเดียจะพิมพ์อะไรก็สามารถใช้ข้อความตัวอย่างเนี่ยโลเลมอิปซัมนะครับที่โปรแกรมมันสร้างไว้ให้เราก่อนได้จากนั้นเนี่ยก็เอาข้อความตัวนี้มาจัดวางลงไปในบนรูปภาพครับเดี๋ยวย่อข้อความมานิดนึงนะคุณต้องการใช้ข้อความตรงนี้เราจะทำเป็นสีอะไรก็ได้ให้เรามองเห็นชัดๆเวลาที่เราไปซ้อมบนรูปภาพครับเราก็กะจังหวะโดยการที่ใช้เครื่องมือ move tool มาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงกับจับจังหวะที่เราต้องการที่จะให้มีรูปภาพต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในนะครับสมมติผมต้องการประมาณนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้คุณเปลี่ยนเครื่องมือเป็นลูกศรสีดำนะครับแล้วก็เอาลูกศรสีดำเนี่ยลากคลุมทั้งตัวภาพแล้วก็ตัวหนังสือของเรานะครับลากคลุมให้ดูนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมซูมภาพไปดูพอได้แบบนี้เสร็จแล้วให้คุณคลิกขวาครับแล้วเลือกหัวข้อ make clipping marks นะครับพอ make clipping mark ปุ๊บนะครับภาพมันจะเข้าไปอยู่ในตัวหนังสือเราแบบนี้ผมคลิกเลยนะเห็นไหมครับพอเข้ามาอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้เป็นภาพนะครับได้เป็นตัวหนังสือแล้วก็มีเป็นภาพ texture เนี่ยอยู่ข้างในเป็นคล้ายๆลายโบเก้เวลาที่ทำเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ฟอนต์ที่มีความหนาแบบเนี้ยถ้าเป็นฟอนต์บางจะดูไม่ค่อยออกนะครับถ้าเราต้องการจะจัดตำแหน่งยังได้อยู่นะครับก็เปลี่ยนรูปศรขาวก่อนแล้วเราค่อยๆเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆเลื่อนดูจังหวะภาพว่าเราต้องการประมาณตรงไหนนะครับที่จะให้มันอยู่ในตัวหนังสือเราหรือถ้าเกิดคุณต้องการยกเลิกก็เอารูปศรดำมาคลิกที่ตัวหนังสือข้อความนี้นะครับคลิกขวาแล้วสั่ง release clipping mark มันก็จะยกเลิกครับแล้วคราวนี้เราก็มาเลือกตำแหน่งใหม่ก็ได้เราก็มาลองเลือกดูนะครับว่าเราต้องการอยู่ประมาณไหนแล้วก็ลองเลือกดูสมมติผมต้องการประมาณนี้โอเคก็ย่อตัวหนังสือไปนิดหน่อยเสร็จแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยนะครับลูกศรสีดำลากคลุมทั้งตัวหนังสือแล้วก็รูปภาพประมาณนี้เสร็จแล้วคลิกขวาครับสั่ง make clipping mask นะครับมันก็จะได้แบบนี้เลยเห็นไหมครับพอเราสั่ง make clipping mask ไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวหนังสือที่มีรูปภาพอยู่ด้านในผมให้ดูนะนี่เป็นวิสาดดิจิตอลอาร์ตข้อความวิสาดดิจิตอลอาร์ตนี่ผมพิมพ์ไว้แล้วผมจะย้ายตัวหนังสือมาอยู่ข้างหน้านะครับผมคลิกขวาที่ตัวหนังสือสั่ง arrange นะครับแล้วก็เรียก bring to front พอได้เสร็จแล้วผมย่อตัวหนังสือนิดนึงโอเคนี่ผมต้องการให้เป็นแบบเป็นลายก้อนเมฆอยู่ข้างในข้อความของเรานะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งสมมติเอาประมาณนี้โอเคแล้วก็ใช้ลูกศรสีดำลากคลุมครับเสร็จแล้วคลิกขวาสั่ง make clipping marks นะครับพอ make clipping marks เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวหนังสือที่เป็นภาพก้อนเมฆเนี่ยซ้อนอยู่ด้านในนะครับมันก็จะทำให้เวลาที่เราไปทำงานต่างๆเนี่ยมีความสร้างสนใจมากขึ้นแทนจะเป็นตัวหนังสือที่ใส่สีแดงสีเขียวหรือว่าเป็นการไล่สีธรรมดาเนี่ยเราก็จะได้รูปภาพเนี่ยเข้าไปอยู่ในข้อความของเรานะครับเหมือนที่เราใช้เครื่องมือ Type Mask นะครับ Type Mask ใน Photoshop นั่นเองโอเคนะครับสำหรับคลิปเนี้ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปฝึกฝนแล้วลองทำดูเมื่อเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะสั่ง Create Outline นะผมก็คลิกที่อันนี้นะครับที่ตัวหนังสือนี้แล้วก็นะครับไปที่คำสั่งไทยนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อ create outline นะครับไปที่คำสั่งไทยแล้วก็เลือกหัวข้อ create outline เพื่อจะแปลงตัวหนังสือเนี่ยให้เป็นภาพกราฟิกไปนะครับคราวนี้เราไปเปิดที่ไหนฟอนต์มันก็จะโชว์เหมือนกับที่เราทำเคลื่อนที่บ้านเรานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ในการออกแบบพวกกราฟิกหรือภาพโฆษณานะครับด้วยโปรแกรม Illustratorนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ channel วิสาดิจิตอลอาร์ด้วยนะครับแล้วยังไงก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือจะไปที่ facebook.com/wisadigitalart นะครับแล้วก็
ไปอินบ็อกซ์สอบถามหรือว่าอินบ็อกซ์เพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมในอินบ็อกซ์ของ Facebook ได้นะครับถ้าเกิดใครอยากสนใจอยากจะให้ผมสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แนะนำกันมาได้จากใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้หรือไปอินบ็อกซ์ที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเรียนออนไลน์นะครับเกี่ยวกับพวกวิชากราฟิกต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมต่างๆที่ผมสอนเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ